ลในประเด็นที่อาจารย์ดิเรกก็ดีหรือผู้ร่วมเสวนาที่ได้สะท้อนมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าทุกอย่างผ่านอย่างกรณีของส่งไปที่สภ.แล้วก็ส่งไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับก็ตรวจแล้วแล้วก็ผ่านถ้าเกิดผ่านก็ส่งมาที่สภ.อีกครั้งอย่างเข้าสู่กระบวนการอนุมัตินะครับอันนี้ถ้าอนุมัติแล้วก็คือสร้างนะแต่ว่ากระบวนการที่ถ้าเกิดว่าประชาชนเห็นแล้วมันยังมีความขัดแย้งอยู่เนี่ยต้องผมคิดว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ยังน่าจะต้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีข้อมูลอย่างอื่นผมก็ส่งถึงทางนายกได้เลยนะผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังสามารถที่จัดการได้หรือไม่ก็ส่งข้อมูลไปยังคชก.นะครับคณะกรรมการชุดนั้นที่เขาจะพิจารณาว่ามันมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะนำไปสู่การให้พิจารณาข้อมูลในพื้นที่ในสำคัญนะครับค่ะแล้วฟังจากตัวแทนพื้นที่ก็บอกว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ดูเหมือนพี่น้องเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะยังต้องการรับรู้ข้อมูลที่มากกว่านี้ด้วยคือจริงๆถ้าในส่วนนี้ถ้าเรามองถึงตั้งแต่ช่วงตุลาคมนะครับหรือตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าชาวบ้านเนี่ยรู้น้อยเลยคือเราเป็นนักวิชาการนี่ก็ยังรู้น้อยมากเลยกับเรื่องนี้ก็จริงๆติดตามโรงไฟฟ้ากระบี่อยู่แต่ว่าพอมาของเตพาปั๊บนี่ก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาเก็บข้อมูลแล้วก็ได้จัดเวทีคอศูนย์กันตอนนั้นเพื่อที่จะมาดูว่าก่อนที่จะเป็นคอหนึ่งเนี่ยขอคอศูนย์ก่อนได้ไหมนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การให้ความรู้กับชาวบ้านลงไปในพื้นที่ชาวบ้านก็ไม่ได้ทราบข่าวอะไรมากรู้แต่ว่าจะมีโรงไฟเกิดขึ้นนะครับรายละเอียดอย่างไรก็ไม่ทราบจริงๆแล้วก่อนที่จะมาสู่กระบวนการคอ1เนี่ยมันควรจะมีคอ0มาหรือคอ 0.5 ก็ยังดีที่จะทำให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดในพื้นที่นี่เกิดอะไรบ้างและต่อไปก็คือข้อกังวลก็มาว่ากันคอ1อย่างนี้ครับแล้วก็นำไปสู่ว่าคอ2ก็โฟกัสกลุ่มก็ลงกลุ่มย่อยกันไปแต่ละกลุ่มอาชีพแต่เราก็สอบถามอีกว่ากลุ่มอาชีพในคอ2เนี่ยได้มีการกระจายขนาดไหนกี่พันคนกันแน่จากคนเทพาประมาณ 7-8 หมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ว่าปัตตานีเองเนี่ยอยู่ติดขอบก็ถือว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือไม่ได้รับรู้เลยพี่น้องบางราพานี่ก็ถือว่าคือถ้ากระโดดข้ามคลองไปก็จะเป็นเทพากับคลองมาจากฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองจิกบางราพาทันทีอย่างนี้ครับซึ่งก็ห่างประมาณไม่เกิน8กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าทันทีนะครับซึ่งนี้ก็คือจุดหนึ่งผมคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยน้อยไปนะครับแล้วก็ในเวทีคอหนึ่งเนี่ยก็มันยังมีความวุ่นวายอยู่หลายๆอย่างนะครับที่มองแต่ว่าในเรื่องของเช่นเรื่องของการออกข่าวลืออะไรทั้งหลายที่บอกว่าคนนอกพื้นที่ไม่ต้องห้ามมาหรือว่าไม่ต้องไปไม่ให้ไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเองที่อยู่ในปัตตานีผมก็ไปเพราะว่าเราไปในฐานะนักวิชาการนะครับพอมาคอ2นี่ผมไม่ได้ร่วมเพราะถือว่าเราไม่ได้รู้ข้อมูลเลยนะพอคอ3เนี่ยผมก็ไปอีกเพราะว่าอยากจะรู้ว่าข้อวงกังวลของผม25ข้อในเวทีคอ1เนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นผมก็ไปฟังคำตอบนะครับพอไปฟังคำตอบแล้วผมก็มีข้อวงกังวลเพิ่มขึ้นมาเป็น33ข้อครับคราวนี้ก็มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้รับคำตอบเหมือนกันที่เราคิดว่าเราจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับทางบริษัทที่ปรึกษา COT เรียบร้อยแล้วคือส่งไปหมดแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบคือจริงๆก่อนที่จะมีการส่งเข้าสู่สภ.เนี่ยควรจะเอาเล่มสุดท้ายเนี่ยมาสอบกับชาวบ้านก่อนหรือสอบกับนักวิชาการในพื้นที่ก่อนว่าสรุปแล้วก็ข้อกังวลทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยมันมีอะไรเรามีคำตอบให้กับพี่น้องอย่างไรบ้างเพื่อนำไปสู่การคลายกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมก็ยังกังวลอยู่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้กำลังจะรวบรวมอยู่ว่าจะส่งถึงนายกรัฐมนตรีเลยดีกว่าเพราะว่ามันคอยไม่ไหวเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะออกหรือไม่ออกนะครับผมก็มีข้อมูลของผมนะครับว่ารูปแบบยังเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอทวิตข้อมูลที่จะรวบรวมก็คือมีอยู่เยอะอันนี้ก็คือจริงๆไม่ได้อ่านให้ฟังนะโอเคให้เห็นว่ามันมีอะไรผมก็ส่งในนามชื่อผมนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ8หน้านะครับอันนี้ก็ให้ดูครับมันมี2โครงการโดยพระธานินครับลงมาเรื่อยๆนี่คือคำถามของผมทั้งนั้นนะครับลงมาเรื่อยๆมีประมาณตัวนี้ก็ประมาณลองดูไม่รู้กี่สิบข้อนะครับก็ประมาณการตอบบ้างแล้วหรือยังอาจารย์20นะครับตรงนี้อีกประมาณท่าเรืออีกประมาณ13ข้อนะครับก็คือไม่ได้ชัดเจนนะครับคือสุดท้ายเราก็ต้องการจะไปหาคำตอบแต่ว่าเวทีคอ3เองผมเข้าร่วมนะครับพี่น้องเทพาจะไม่ได้เข้าร่วมส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมก็เข้าไปเพื่อจะดูว่าคำตอบคืออะไรแต่จริงๆเวทีคอ3ก็หลังจากได้รับฟังแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็มันยังไม่คลายกังวลนะครับคือผมอยากจะให้คนที่มาฟังวันนี้นะครับลองเข้าไปค้นใน Google แล้วก็ค้นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคอ3แล้วก็จะพบโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเอกสารเผยแพร่คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปข้างในก็เ
ข้าไปดูข้อมูลลองดาวน์โหลดข้อมูลนะครับมันจะมีไฟล์อยู่เยอะมากมากเลยนะครับไม่ต่ำกว่า300เมกะไบต์นะครับไม่ต่ำกว่า500หน้านะครับท่านลองอ่านดูนะจริงๆนักศึกษาก็ควรจะเรียนรู้นะครับว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเอกสารทั้งหลายแล้วลองร่วมคิดเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับตัวอย่างนี้จริงๆแล้วในพื้นที่นะเถิดแสบแถบอีกนิดนะนี่คือวงนี้ก็คือวง5กิโลเมตรที่ว่าไปในพื้นที่นะครับบ้านรูนิเรก็อยู่หมุดนี้นะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็ระหว่างเทพากับหนองจิกก็เชื่อมกันด้วยเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้ถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยมันคือป่าชายเลนที่อุดมที่สุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยใหญ่มากครับเห็นไหมครับคลองมันก้นเคี้ยวมันส่งไปมาเลยเห็นไหมครับถ้าคุณซูมเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยนี่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเยอะมากนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับผมต้องบอกว่าบางราพาอยู่ตรงนี้ครับแค่กระโดดข้ามคลองไปตรงนี้ก็เป็นหนองจิกกลับมาฝั่งนี้ก็เป็นบางราพาซึ่งเป็นหนองจิกนะครับนี่คือพื้นที่ที่ผมคิดว่ามันควรจะมีการคิดหมายความว่าถ้าควันมันมาแบบทางนี้เนี่ยหรือว่ามีการปล่อยปนเปื้อนมาเนี่ยไม่ว่าจะทางน้ำทางทะเลหรือว่าทางอากาศหรือทางดินเนี่ยมันถึงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมอยากให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่คือจริงๆเวลาบอกว่าพี่น้องเทพาไม่มีข้อขัดแย้งหรือไม่มีข้อโต้แย้งหรือว่าเห็นด้วยเนี่ยมันสรุปไม่ได้คือเวลาเขาเงียบเนี่ยสรุปว่าเห็นด้วยไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาเงียบเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลจะเอาอะไรไปถกเถียงเพราะตอนแรกต้องให้ข้อมูลก่อนเพื่อให้ข้อมูลนี้เนี่ยมันไปผ่านกระบวนการคิดในข้างในหัวนะครับแล้วก็ออกมาตัดสินใจดูว่าที่เราผ่านมาในอดีตนี้50ปี60ปีหรือตอนนี้กี่ปีเนี่ยลูกหลานเราจะอยู่กันอย่างไรในอนาคตกับสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นคือหมายถึงว่าถ้าเรารับโรงไฟฟ้านี้ขึ้นมาเราก็จะเป็นถือว่าอาจจะได้บุญก็ได้หมายความได้บุญที่จะสร้างไฟให้กับที่อื่นนำไปใช้แต่ว่าถามว่าได้บุญกับเสียปัญหาคือเสียอะไรครับเสียพื้นที่ตัวเองแล้วยังเสียหลายๆอย่างเรื่องการประมงเรื่องอะไรพวกนี้อาชีพวัฒนธรรมมันอยู่ไหมอะไรพวกนี้ถามว่าจะย้ายคนเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนอาชีพเขาจะอยู่อย่างไรนี่ผมมีข้อกังวลเยอะมากจริงๆคือผมถึงอยากจะรอคอยเวทีที่การไฟฟ้าไปผลิตจัดแล้วก็เอานักวิชาการทั้งหมดของบริษัท COT เนี่ยและผมก็จะพร้อมที่จะไปถามคือถ้าถามผมได้หมดว่าอาตอบคำถามผมที่ผมกังวลได้หมดเนี่ยผมก็โอเคแล้วผมจะไม่ประท้วงอะไรหรือผมจะไม่ขัดแย้งอะไรแต่ผมคิดว่ามันมีหลายคำตอบถ้าใช้คำตอบตรงนี้ในการตอบให้เสร็จภายในคำตอบของผมทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า3ปีข้อ1ถึงข้อ3ของกระบี่ใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อ1ถึงข้อ3ของเทพาใช้เวลา9เดือนทั้งๆที่โรงไฟฟ้าเทพาเนี่ยมันใหญ่กว่ากระบี่เกือบ3เท่าจาก800เป็น 2,200คุณลองคิดดูเองก็แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรคือที่ผมพูดวันนี้กับพี่คนทั้งหมดเนี่ยพูดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับให้คิดกระบวนการเนี่ยทบทวนแล้วลองดูว่าเป็นอย่างไรคือเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้ก็เป็นว่าอีกทีนึงทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะลมหายใจของเธอก็คือลมหายใจของฉันลมหายใจเราสองที่อยู่ระหว่างกันมันก็เป็นของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราหายใจของคนอินโดก็คือเราหายใจของคนปัตตานีเหมือนกันเพราะว่าหมอกควันเดียวกันไปถึงเธอถึงฉันอยู่ในบอดของเราซึ่งกันและกันเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ครับให้ท่านอื่นคุยบ้างครับรู้สึกซาบซึ้งมากเรื่องลมหายใจและทำให้เราว่าคือทุกอย่างนี้มันสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนดังนั้นวิทยากรอีกหลายท่านเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดแลกเปลี่ยนกันนะคะค่ะคุณครับที่บอกว่าเราต้องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไปทำอะไรถึง 2,200 เมกะวัตต์นะครับเราตะกี้ผมฉายภาพจากระดับโลกลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะลองมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วแลนด์บิดในประเทศไทยเนี่ยขอสลับแล้วนะฮะมันมีเกิดขึ้นแล้วที่อีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับมีเกิดขึ้นแล้วที่อีสเทิร์นซีบอร์ดภาคใต้จริงๆมันควรจะเกิดเมื่อประมาณ20-30 ปีที่แล้วก็คือมีการทำถนนแลนด์บริดจ์ไปแล้วนึกออกไหมครับแต่เกิดไม่ได้วันนี้มันเป็นช่วงระยะสุดท้ายที่จะต้องเกิดมันถึงเกิดการมาลุมมาตุ้มว่าจะเอาทุกโครงการนะฮะลองดูนะครับแลนด์บริดจ์ตรงนี้เนี่ยอย่างแลนด์บริดจ์ที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมแค่ไทยเท่านั้นมันเชื่อมไปถึงพม่าที่ท่าเรือทวายต่อไปจนถึงท่าเรือดานังนะครับท่าเรือต่างๆของเวียดนาม2ท่าเรือแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปถึงจีนตอนใต้ได้นะจีนตอนในนะครับทีนี้มันก็มา
เป็นแนวคิดเดียวกันที่จะมาเชื่อมกับภาคใต้ผมจะไปเร็วๆนะฮะแลนด์บริดจ์ตรงนี้ไม่ใช่ของคนไทยเหมือนกับโรงไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยดูเสมือนว่าเป็นของคนไทยแต่จริงๆไม่ใช่ของคนไทยเพราะมันสร้างขึ้นมาเลยมันสร้างขึ้นมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเราจะทำโรงไฟฟ้าหรือทำแลนด์บริดจ์หรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องกู้เงินมาจากธนาคารโลกกู้เงินธนาคารโลกใครผูกขาดครับอเมริกันคนที่จะเป็นประธานธนาคารโลกต้องอเมริกาเท่านั้นคนที่จะเป็นประธานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ต้องเป็นยุโรปเท่านั้นแล้วคนที่จะเป็นประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ต้องเป็นญี่ปุ่นเท่านั้น3เขาเรียกสถาบันการเงินของโลกเนี่ยคุมโดยยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียก็คือญี่ปุ่นก็คือลูกชายของอเมริกาคนแรกอยู่ในเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นมันคุมโลกอยู่วันนี้จีนถึงออกมาท้าทายมาทำธนาคารบริกครับมาทำธนาคาร AIIB แล้วจีนก็พร้อมที่จะจีนประกาศว่าจะขุดคอก้อนกักแล้วจะลงทุนให้หมดจีนประกาศว่าจะทำอะไรก็ตามวันนี้มันเป็นการต่อสู้สงครามโลกครั้งที่3ในกำลังเกิดขึ้นแล้วเราอ่านถ้ามีเวลาผมจะพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นแลนด์บริดจ์ตรงนี้ไม่ใช่ของไทยบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตก็ดึงทุนจีนมาพดคุณทักษิณนายทักษิณนะฮะไม่ใช่มันตำรวจโทรแล้ววันนี้นายทักษิณเนี่ยก็ดึงกลุ่มทุนเวิร์ดูไบเวิร์มานึกออกไหมครับมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มียุโรปมีอเมริกามีจีนมีทุนจากทั่วโลกพร้อมที่จะลงทุนทำแลนด์บริดจ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคนไทยนะครับไม่ใช่เรื่องของคนไทยแลนด์บริดจ์ตรงนี้แลนด์บริดจ์ตอนนี้ที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันเป็นแลนด์บริดจ์ข้ามประเทศมาเลเซียพอรู้ว่าจะทำแลนด์บริดจ์ที่ภาคใต้มาเลเซียก็ขอทำแลนด์บริดจ์สงขลาปีนังเชื่อมกันเคยได้ยินไหมครับหรือว่าถ้าสงขลาปีนังไม่ได้เอาปัตตานีปีนังก็ได้อันนี้ยกไปดูสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เรากำลังคือหากตอนนี้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจะกลับมาบูมอีกสามเหลี่ยมเศรษฐกิจตอนบนนะครับภาคใต้ตอนล่างกับภาคเหนือตอนบนของมาเลเซียก็คือมหาเทียเนี่ยมาชวนให้ในชวนหลีกภัยมาชวนสุฮาโต้ทำสามเหลี่ยมเศรษฐกิจกันเอามาจากไหนครับเอาแบบจำลองมาจากสามเหลี่ยมเศรษฐกิจบาตั้มก็คือ IMSGT I ก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียนะครับ S ก็คือสิงคโปร์ GT ก็คือ Growth Triangle มันก็คือเอาศูนย์กลางพลังงานโลกที่สิงคโปร์เนี่ยจำลองมาทำที่ภาคเหนือเพราะมหาเทียมูฮัมหมัดเป็นคนภาคเหนือก็เลยจำลองมาทำขอทำสามเหลี่ยมเศรษฐกิจกับไทยที่ภาคเหนือแล้วก็ใช้คำว่า IMTGT ก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียไทย Growth Triangle จะเห็นไหมครับว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่ซ้ำยุทธศาสตร์ในระดับโลกมันก็ยังซ้ำขุดคลองนะครับขุดคลองนะครับคลองสุเอตคลองปานามาคลองไทยมาแลนด์บริดจ์ภาคใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMTGT ถ่ายมาเป็น IMTGT จากอีสเทิร์นซีบอร์ดมาเป็นเซาเทิร์นซีบอร์ดจากแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมาเป็นนครศรีธรรมราชกระบี่มาเป็นสงขลาสตูลนะครับมาเลยก็ขอปีนังสงขลาปัตตานีปีนังอะไรต่างๆยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มันถูกทำซ้ำตรงนี้มันเริ่มต้นจากอะไรครับที่อีเทอร์ซีบอร์ดเริ่มต้นจากก่อนที่จะทำโรงงานอุตสาหกรรมเคมีก็คือเอาโรงแยกก๊าซเข้าไปตั้งแล้วก็ตามด้วยโรงไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าไม่มีอุตสาหกรรมเปโตรเคมีผลสุดท้ายอุตสาหกรรมเปโตรเคมีเต็มพื้นที่ 50,000 กว่าไร่เฟส 4ต้องมาอยู่ที่ภาคใต้เท่านั้นปรากฏว่าที่แลนด์บริดจ์จะเกิดขึ้นที่ขนอมนึกออกไหมครับขนอมทำอะไรก่อนทำโรงแยกก๊าซแล้วก็ทำโรงไฟฟ้าวันนี้โรงไฟฟ้าขนอมก็2โรงแต่ขนอมเกิดแลนด์บริดจ์ไม่ได้เพราะว่าต้องเที่ยวไม่เอาทั้ง2ฝั่งแลนด์บริดจ์ก็เลยสมัยรัฐบาลทักษิณก็ถูกขยับลงมาไว้ที่สงขลาสตูลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูยุทธศาสตร์ที่มันซ้ำก็มาสร้างโรงแยกก๊าซที่ชนะใช่ไหมครับตามด้วยโรงไฟฟ้าชนะ2โรงแล้วเหมือนกันไหมเพราะนั้นต่อไปเป็นอะไรไม่ต้องบอกนะฮะต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงคำที่ผมใช้คำว่าศูนย์กลางพลังงานโลกเนี่ยมันคืออีสเทิร์นซีบอร์ดมันมาเชื่อมกับเซาเทิร์นซีบอร์ดเพียงแต่ว่าเซาเทิร์นซีบอร์ดมันยังไม่เกิดแล้วมันจะมีอะไรมันทำไมถึงต้องมีโรงไฟฟ้ามันจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยู่ในภาคใต้เขาจะเอาถึง5โรงแต่วันนี้เขาจะเอาก่อน2โรงนะครับแล้วโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่ที่เทพาเท่านั้น
ม่ใช่ที่กระบี่เท่านั้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันมีที่กันตังที่สตูลที่สุราษฎร์ธานีที่หัวไซที่ท่าสาราที่สะบ้าย้อยนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีสังเกตไหมครับว่าใจกลางของการพัฒนาก็คือถนนแลนด์บริดจ์ก็คือท่าเรือหัวท้ายเส้นทางรถไฟมอเตอร์เวย์แล้วก็ท่อการต้นน้ำมันแล้วมันล้อมรอบด้วยอะไรล้อมรอบด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินล้อมรอบด้วยโรงถลุงเหล็กที่ไหนที่ระโนดล้อมรอบด้วยชุมพรนะครับจะมีท่าเรือน้ำลึกที่ชุมพรที่ระนองสร้างแล้วสมขายทั้งสองปากบันลาเชื่อมไปถึงมันตะวันนี่ก็คือประเด็นที่มีเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับขอเวลานิดเดียวจริงจะมีสนามบินทุกสิ่งทุกอย่างลองดูนะฮะมีสนามบินกี่สนามบินแล้วมีถนนสายหลักมีมอเตอร์เวย์มีการพัฒนาหาแหล่งน้ำอะไรต่างๆปรากฏว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คืออีสเทิร์นซีบอร์ดจะเชื่อมกับเซาเทิร์นซีบอร์ดจะเป็นผืนเดียวกันแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกเนี่ยแห่งใหม่ที่น่ากลัวมากนะครับนะจะครบสมบูรณ์ที่นี่ใช่ไหมคะจะมายุรุ่นใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือ เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจักรวรรดินิยมยุคใหม่นะฮะถ้าอยากรู้เรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันคือแผ่นดินไทยยังไงลองไปหาหนังสืออ่านดูนะครับเรื่องเพชรฆาตเศรษฐกิจเป็นหนังสือที่คุณจอห์นเพอร์กินเนี่ยก็คือเพชรฆาตเศรษฐกิจของอเมริการะดับหัวหน้าเลยนะฮะมากับใจมาเขียนนะครับอันนี้หาซื้อได้ครับผมก็คือคำตอบก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเนี่ยมันเป็นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือแค่โครงสร้างพื้นฐานใจกลางอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานคือแลนด์บริดจ์แล้วโรงไฟฟ้าถ่านหินสังเกตไหมครับว่าถ่านหินมันล้อมรอบเลยไปจนถึงกระบี่มันจะล้อมทั้งภาคถ้าจินตนาการไม่ออกก็คืออิสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันมีท่าเรือที่ชลบุรีใช่ไหมฮะท่าเรือที่ชลบุรีแล้วอุตสาหกรรมเปโตรเคมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่มาบตาพุดที่ระยองแล้วล้อมรอบมาบตาพุดคืออุตสาหกรรมของเอกชนทั้งนั้นของเอกชนไปจังไหนครับตั้งแต่จันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราเมืองสามสมุทรไปจนถึงปทุมธานีไปจนถึงไหนกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ไปจนถึงอยุธยาโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพันๆเป็นหมื่นๆโรงล้อมรอบมาบตาพุดไปจนถึงอยุธยาเพราะฉะนั้นภาคใต้ศูนย์กลางอยู่ที่สงขลาสตูลมันจะเกิดอุตสาหกรรมที่สตูลเตรียมพื้นที่ไว้ 150,000 ไร่ 150,000 ไร่ถ้ารัฐเวรคืนและเตรียมพื้นที่ไว้ตรงนั้นจะเป็นอุตสาหกรรมเปโตรเคมีเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ล้อมรอบก็คืออุตสาหกรรมเปโตรเคมีเนี่ยเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องไปสร้างโรงไฟฟ้ากระจายไปทั่วภาคใต้เพื่อจะรองรับอะไรลองจินตนาการเอานะครับนี่คือคำตอบนึกภาพออกไหมครับครับขอบคุณมากครับให้คำถาม